สวัสดีครับอยู่กับช่องฟันวอลเลย์บอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับการแข่งขัน ABC Cup 2022ที่ทีมสาวไทยเนี่ยจะไปแข่งที่ประเทศฟิลิปปินส์เอานะครับในระหว่างวันที่21ถึง29สิงหาคมนี้นะที่ใกล้จะมาถึงนี้แล้วนะครับก็สำหรับทีมชาติไทยเราเนี่ยของสาวไทยเรานะครับจะอยู่กลุ่ม B ร่วมกับญี่ปุ่นคาซัคสถานไต้หวันและก็ออสเตรเลียนะครับก็น่าจะสู้กันได้สนุกนะครับสำหรับสายนี้ทั้งญี่ปุ่นไต้หวันและก็คาซัคสถานเนี่ยและก็ออสเตรเลียนะครับก็เล่นดีกันทั้งนั้นเลยนะในรายการนี้ทีมสาวไทยเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นเต็งแชมป์เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าทั้งญี่ปุ่นเนี่ยก็ส่งชุด B มาจีนก็ส่งชุดเยาวชน U20 มาส่วนเกาหลีก็ยังไม่แน่ใจนะครับก็ต้องรอดูว่าเกาหลีเนี่ยจะส่งชุดไหนมาแต่ว่าสาวไทยเราเนี่ยทางสมาคมก็ได้ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าจะส่งชุดหลักชุดใหญ่มาเต็มเลยนะตรงนี้ก็มองว่าไทยเราเนี่ยมีโอกาสคว้าแชมป์ได้เลยนะครับก็ต้องรอดูนะว่าจะเป็นยังไงแต่อย่างไรเราก็ต้องมารอดูกันที่หน้างานอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยถึงแม้จะส่งชุด B มาแต่ก็เหนียวไม่แพ้ชุดหลักชุดใหญ่ของเขามาเลยนะครับเดี๋ยวไม่ให้เสียเวลาเนี่ยเรามาดูโปรแกรมการแข่งขันของทีมสาวไทยในศึก ABC Cup 2022ในรอบแรกนี้กันเลยนะครับโดยในรอบแรกเนี่ยจะแข่งในระหว่างวันที่21ถึง25สิงหาคมนี้นะครับไปดูกันเลยนะว่าโปรแกรมจะเป็นยังไงครับนี่ก็เป็นโปรแกรมของทีมสาวไทยเรานะครับโดยในนัดแรกสาวไทยจะแข่งในวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมเวลา 14:45 นครับเจอกับญี่ปุ่นซึ่งเป็นแชมป์เก่านะก็ต้องมารอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนัดที่2ในวันจันทร์ที่22สิงหาคมเวลา 14:45 ไทยเจอกับออสเตรเลียครับก็คิดว่าโค้ชเนี่ยน่าจะเอาสำรองลงนะครับถ้าเจอกับออสเตรเลียเพราะว่าน่าจะไม่ค่อยหนักสักเท่าไหร่เนาะต่อด้วยนัดที่3เนี่ยในวันพุธที่24สิงหาคมเวลา 14:45 ไทยเจอกับไต้หวันครับไต้หวันก็ถือว่าเป็นทีมที่เหนียวมากเลยเนาะเกมรับแล้วก็เกมรุกเนี่ยค่อนข้างเร็วเลยนะครับก็ต้องทำการบ้านมาอย่างดีเลยเนาะสำหรับการสู้กับไต้หวันแล้วก็ในนัดสุดท้ายของรอบแรกเนี่ยในวันพฤหัสที่25สิงหาคมนี้เวลา 14:45 นะครับไทยเจอกับคาซัคสถานและนี่ก็เป็นตารางแข่งรอบแรกของทีมสาวไทยเรานะครับก็จะเจอทั้งญี่ปุ่นออสเตรเลียไต้หวันแล้วก็คาซัคสถานครับโดยทุกคู่เนี่ยจะสามารถชมได้ทางช่องวัน31นะครับก็เปิดทีวีรอดูได้เลยนะครับคิดว่ามันแล้วก็ดูดันดุเดือดมากอย่างแน่นอนเลยเนาะครับและนี่ก็เป็นโปรแกรมการแข่งขันของสาวไทยเรานะในศึก ABC Cup 2022ในปีนี้ครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยสวัสดีครับ